เราขึ้นไปหุบป่าตาดกันแล้วดูคนเดินแต่ละคนเดี๋ยวมาคอยดูว่าตอนขาลงจะเป็นยังไงรองเท้าขาดไปแล้วหนึ่งนี่ไงแม่คุ้มกันข้างหลังให้หนูไงวันนี้จะผ่านความมืดประมาณ60เมตรหอบแล้วดูด้วยดูเท้าฉายเท้าด้วยลูกสวยจังไปจูนฉายเท้าตัวเองสิคะเออจะได้เห็นทางเดินได้ลูกเออฉายที่พื้นจะได้เดินไม่หลงไม่สะดุดดีไม่เข้ามาก่อนนะไม่เห็นน่ากลัวเลยลูก60เมตรเองเนี่ยใกล้จะทะลุแล้วเนี่ยทะลุแล้วมีรถไฟบ๊อบแน่เลยมีรถไฟบ๊อบแน่รถไฟปีศาจมีรถไฟปีศาจแน่เลยเนี่ยบอกก่อนโอเคลูกมาแล้วได้สว่างแล้วเออน้าอามอุ้มน้องอะดิให้ไหวเลยให้ไหวหรอกเดินเข้าไปจริงๆประมาณ1กิโลไปกลับ3ชั่วโมงเราไม่น่าจะไหวนะเราน่าจะไปแค่ที่พอใจแล้วเราก็กลับเราจะพอใจตรงไหนคะมาแค่ได้เห็นไงแต่สวยจริงโอ้โหตรงนี้สวยอะสวยมากเลยตรงนี้หินงอกหินย้อยสวยมากแคบไหมเราไปต่อนะเราไม่พอแค่นี้เพราะว่าเราดื้อนะพอแค่นี้อันนี้หลับไหนหรือวะตอนแรกบอกว่าจะไม่ไปต่อนะแต่น้องเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะถึงแล้วนี่ไงกิ้งกือที่บอกว่ามีที่เดียวในโลกกิ้งกือมังกรเนี่ยสีชมพูเนี่ยยังหาไม่เจอเลยหาไม่เจอตอนเนี้ยหาไม่เจอไม่เจอโลกใช่ป่ะทุกคนลื่นอ่ะจริงๆเดินมันไม่เหนื่อยตรงที่มันไม่ร้อนไงมีแต่ต้นไม้เนี่ยต้นใบใหญ่ๆเนี่ยปกคลุมเต็มไปหมดมันก็เลยทำให้เราดูไม่ร้อนใครอยากชมธรรมชาตินะมาเลยเดินไม่ยากนะแต่ที่เราธรรมชาติกว่านะเดินไม่ยากอย่างที่คิดนะจนคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเดินยาก
อันนี้มันอ๋อมันไม่ได้เดินไกลอย่างที่คิดเลยนะเนี่ยนี่ไงบุญกลับมาแค่เนี้ยโถเอ้ยเราก็นึกว่ามันไกลมากเราจะย้อนกลับซะงั้นสุดแล้วสุดแล้วแค่เนี้ยทุกคนตื่นเต้นกันอยู่ได้พวกเราเกือบจะกลับกันแล้วเมื่อกี้นั่นไงแต่อันนี้กลับจริงละนั่นไงออกแล้วพวกเราเรากำลังออกแล้วไปเดินไปหาสตรอเบอรี่เดินไปถึงครึ่งชั่วโมงเลยบนอยากกลับกันแต่ละคนไม่รักธรรมชาติกันเลยเนี่ยนะว่าจะพามาปล่อยป่าเนี่ยโนเฟสอะไรมาปล่อย คืออะไรอ่ะอะไรวะอะไรนะกลับเดินไปแล้วเดินมันก็ผีเลยมันก็มืดคนนี้ไม่ดื้อเลยบอกว่าเราเอาตีแล้วแค่เดียวรู้นะคะทุกคนเราไม่อยากคืนสู่ป่าแล้วเราไม่เหนื่อยเลยแต่ฟังจากเสียงแล้วก็ไม่เหนื่อยที่นี่มาได้ไม่เหนื่อยแน่นอนว่าอยากจะบอกว่าไม่อยากร้องไห้ขากลับอีกรอบนึงมืดโอ้ยนี่ขนาดวันปกติคนยังเยอะเลยนะโอ้โหห้องโถงกว้างใหญ่มากทุกคนทริปเดินหุบป่าตาดด้วยกันหลับสนิทคนนี้หลับสนิทเลยไม่ร้องด้วยตอนแรกจะไม่นอนด้วยซ้ำบ๊ายบายกู๊ดไนท์